ผมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายนิรโทษกรรมก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นการแค่รายงานของคณะกรรมการก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรและพรรคประชาชนวันนี้เขาเหลือส.ส.เหลือ143พรรคเพื่อไทยมี141สองพรรคเนี่ยรวมกัน284ครับกฎหมายการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองรวม112ไปด้วยจึงไม่ได้ขึ้นกับพรรคการเมืองอื่นใดครับขึ้นกับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวถ้าหากสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่กล้าที่จะนิรโทษกรรมคดี112ไม่กล้าที่จะเอา141เสียงของตัวเองไปรวมกับ143เสียงของพรรคประชาชนเพื่อโหวตกฎหมายนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็ยังทำอะไรได้อีกล่ะผมจะไล่เรียงทีละอันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสนามกฎหมายครับสภาผู้แทนราษฎรในช่วงท้ายๆสมัยประชุมที่แล้วครับมีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอแนะในรายงานของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองครับคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เป็นดำริริเริ่มจากส.ส.พรรคเพื่อไทยครับโดยคนที่เสนอญัตติตั้งคณะกรรมการชุดนี้ก็คือคุณขัตติยาสวัสดิผลส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเพื่อไทยที่เสนอแต่เพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าส.ส.พรรคก้าวไกลในเวลานั้นเขาเห็นว่าควรจะทำเป็นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเลยและเขาก็ยื่นเข้าไปแล้วแต่ทางพรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษากันก่อนแต่ผลปรากฏว่าใช้เวลาตั้งแต่ช่วงต้นปีครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับประมาณเกือบ8เดือนนะครับได้รายงานมา1ฉบับรายงานฉบับนี้กว่าจะทำเสร็จกว่าจะเข้าสภาก็คลุกคลักเต็มไปหมดครับจะเอาบรรจุเข้าสู่วาระแล้วกำลังจะเข้าแล้วก็ปิดประชุมหนีก็มีกำลังจะเข้ามาแล้วกำลังจะลงมติแล้วก็ปิดประชุมหนีก็มีแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นครับต้องลงมติเพราะข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าหากรายงานมีข้อเสนอแนะจะต้องให้สภามีมติเห็นชอบว่าจะเอาข้อเสนอแนะนั้นไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ทีนี้ครับปรากฏว่ามันไม่ผ่านครับเสียงที่มีมติเห็นชอบให้เสนอแนะไปในส่วนราชการต่างๆนั้นก็คือเสียงของส.ส.พรรคประชาชนแต่ว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยครับเกือบยกพรรคบอกว่าไม่ต้องเสนอไปมีเพียง11คนเท่านั้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมีมติว่าเห็นควรให้โหวตรับรายงานและข้อเสนอเหล่านี้และส่งไปให้หน่วยงานต่างๆแต่ถึงเวลามาประชุมจริงๆมีผู้กล้าแค่11คนเท่านั้นส่วนที่เหลือไม่โหวตเห็นชอบนะครับทีนี้แหละครับสภาพปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นต่อครับว่าเอาล่ะถ้าหากว่ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเนี่ยนะครับที่อยู่ในปีกรัฐบาลเนี่ยต้องการนิรโทษเนี่ยจะทำอย่างไรผมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายนิรโทษกรรมก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นการแค่รายงานของคณะกรรมการก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลรายงานกรรมการสภาก็เป็นคนทำกฎหมายจะผ่านสภาก็เป็นคนผ่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคณะรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลดังนั้นถ้าหากพรรคเพื่อไทยมีเจตจำนงว่าอยากจะผ่านรายงานก็ดีหรือผ่านร่างพระบัญญัตินิรโทษโดยรวม112ไปด้วยก็ดีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปคำนึงถึงองค์ประกอบของรัฐบาลไม่ต้องคำนึงเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องมีมติครม.แต่มันมาทำในสภามาทำในสภาก็คือใช้เสียงส.ส.โหวตมันเป็นเรื่องของสภาทำในรูปพระราชบัญญัติหรือทำรายงานแบบที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปอาศัยมติคณะมนตรีไม่ต้องอาศัยเสียงพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องอาศัยความยินยอมของพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชาติไม่ต้องไปขอเสียงเขาเหล่านั้นเลย
พราะเราเอาสสมายกกันในสภาผมพูดตรงนี้หมายถึงอะไรเป็นที่ทราบกันดีครับว่าพรรคที่ต้องการสนับสนุนให้มีการนิรโทษคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองทุกคดีโดยรวม112ด้วยโดยใช้รูปแบบให้มีคณะกรรมการมากั่นกรองเนี่ยนะครับพรรคนั้นก็คือพรรคก้าวไกลวันนี้มาเป็นพรรคประชาชนและพรรคประชาชนวันนี้เขาเหลือสสเหลือ143ในขณะที่พรรคเพื่อไทยมี141 2พรรคเนี่ยรวมกัน284ครับดังนั้นถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเอาด้วยพรรคประชาชนเอาด้วยมันก็ได้284มันก็เกิน250รายงานก็ผ่านครับหรือถ้าทำเป็นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษแล้วรวม112อยู่ในนั้นด้วยรวมนิรโทษคดี112ด้วยผ่านรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการกันกรองกันเนี่ยนะก็ผ่านเช่นเดียวกันครับโดยไม่ต้องกังวลพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยง้องอนเสียงของพรรคอื่นเลยผ่านด้วย2พรรคนี่แหละครับไม่จำเป็นต้องไปนั่งคิดครับว่ารัฐบาลจะล่มไม่จำเป็นต้องไปคิดครับว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลจะมาไหมไม่ต้องสนใจว่าต้องใช้มติครม.ไหมเพราะมันทำในรูปของพระราชบัญญัติผ่านสภา2พรรครวมกัน284เกินครึ่งสภาแล้วครับเอาละถ้าบอกผ่านไปเดี๋ยวติดสว.เดี๋ยวสว.ขวางอีกก็ขวางไปครับแต่มันทำได้เพียงอะไรถ่วงรั้งเวลาเท่านั้นแต่สุดท้ายต้องเอากลับมาให้สภาผู้แทนยืนยันแล้วถ้าสภาผู้แทนยืนยัน284พรรคแพ็คกันแน่นๆก็ผ่านเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับกฎหมายการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองรวม112ไปด้วยจึงไม่ได้ขึ้นกับพรรคการเมืองอื่นใดครับขึ้นกับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวแน่นอนที่สุดพรรคอื่นๆเขาประกาศตัวชัดเจนว่าเขาไม่ทำเขาไม่ยอมแต่พรรคที่ทำมีพรรคประชาชนถ้าพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแน่วแน่มีเจตจำนงว่าจะนิรโทษกรรมทำได้ทันทีครับโหวตพร้อมกับพรรคประชาชนจบเรียบร้อยการตัดสินใจตรงนี้จึงอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแต่เพียงพรรคเดียวเอาละครับก็เดี๋ยวลองไปพิจารณากันดูว่าในท้ายสุดพรรคเพื่อไทยจะกล้าหาญเพียงพอที่จะทำเรื่องเหล่านี้หรือไม่แต่ถ้าไม่กล้าทำล่ะเรายังทำอะไรได้อีกบ้างครับถ้าไม่กล้าทำอะไรได้อีกบ้างผมขออนุญาตย้อนทวนความทรงจำช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในเวลานั้นและวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบวกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเคยให้สัมภาษณ์ไลฟ์ TikTok กับคุณมดดำคชาภาตันเจริญเอาไว้เมื่อวันที่8พฤษภาคม2566ไปหาคลิปย้อนหลังกันได้นะครับผมให้เลขนาทีเลยด้วยเข้าใจว่าตอนนี้มีคนตัดกันมาแล้วแต่ให้เลขนาทีเลยนาทีที่ 31.40 ของคลิปพูดว่าเราก็จะขอทันทีถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตานะคะจากศาลที่มีน้องๆที่เข้าไปติดคุกอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะให้พิจารณาว่าจะยังไงต่อเราต้องกำหนดตัวบทกฎหมายใครฟ้องใครเป็นโทษของมันแม็กซิมัมอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้มันถูกดึงมาเป็นเกมการเมืองอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้นึกออกไหมคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราดึงลงมาเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องคิดแล้วว่าคนที่ฟ้องได้สำนักพระราชวังไหมยังไงเราต้องมีคือบ้านเมืองเรามีกษัตริย์นะคะเราก็ต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองท่านแต่ไม่ใช่ให้ประชาชนเอากฎหมายนี้มาใช้เป็นเกมการเมืองใครฟ้องอะไรตาสีตาสาฟ้องได้หมดมันก็ไม่ใช่แต่ต้องฟังเสียงของประชาชนนะคะ112ในสิ่งที่ต้องแก้กันสำหรับอิงไม่ล้มเจ้านะคะอิงขอชัดเจนตรงนี้ว่าไม่ล้มเจ้าปัญหาตอนนี้มันไม่กำหนดแหละใครฟ้องก็ได้จะเป็นใครก็ได้จนถูกนำเอากฎหมายฉบับนี้มาเล่นเป็นการป้ายสีกันทางการเมืองเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันควรจะกำหนดให้ชัดเจนใครฟ้องได้โทษอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรใครฟ้องได้บ้างใครเป็นผู้ถูกฟ้องคือมันต้องกำหนดรายละเอียดแต่ทุกอย่างเนี่ยนะคะอย่าให้อิงพูดตอนนี้เพราะว่ามันจะไม่ถูกต้องนะคะไปพูดกันในสภาถกกันในสภาแต่ต้องถกกันโดยละเอียดนี่คือคุณแพทองธารชินวัตรในวันที่8พฤษภาคม2566ซึ่งวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกท่านนึงครับคุณเศรษฐาครับ
พูดกับ The Standard เอาไว้ในวันที่3พฤษภาคม2566บอกว่า112นั้นแก้ไม่ใช่ยกเลิกแก้ไม่ใช่ยกเลิกและก็ไลฟ์ TikTok กับคุณมดดำในรายการเดียวกันวันที่8พฤษภาคม2566นาทีที่34เป็นต้นไปครับคุณเศรษฐาพูดว่าเรื่องแรกที่เราต้องดูก็เรื่องดูเรื่องการให้การประกันตัวนะครับเพื่อที่ทางน้องๆจะได้ออกมาต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมนะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะไม่เสียการเรียนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคุณณัฐวุฒิใสเกลือครับในเวลานั้นเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและวันนี้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับเคยพูดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์เมื่อวันที่6ธันวาคม2566ผมเห็นด้วยว่าควรจะนิรโทษกรรมคดีที่ถูกกล่าวหาด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยเห็นด้วยใช่ครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อมาถึงการนิรโทษกรรมถ้าจะให้กับกลุ่มที่มีคดีความทางการเมืองทุกคนทุกฝ่ายแล้วและยังคงผู้ต้องคดีความมาตรานี้ไว้ซึ่งขณะนี้มีจำนวนไม่น้อยนะครับ ครับและจำนวนไม่น้อยนั้นส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวเป็นเยาวชนสิ่งที่จะเกิดคืออะไรก็คือจะเกิดคู่เผชิญหน้าเดียวในสังคมในการเมืองก็คือคนรุ่นใหม่กับประมวลกฎหมายอาญามาตราดังกล่าวและแต่ละคนเวลานี้ที่โดนกันมาตั้งแต่ปี62 63เนี่ยบางคน20 30บางคนเกิน50คดีประสบการณ์ตรงของตัวผมเนี่ยผมสู้มาตั้งแต่ปี48 49จนปัจจุบันผมยังสู้คดีเก่าไม่จบนี่เกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ไปจบเมื่อไหร่ถ้าเด็กๆวันนี้โดน 4-50 คดีเนี่ยเขาอายุ20ต้นๆ20กลางๆอาจจะต้องสู้คดีจนถึงอายุ60ปีและเป็นการสู้คดีในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งต่อไปเรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆผมว่าแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับใครฝ่ายไหนล่ะครับมิสู้ว่าให้การนิรโทษกรรมคราวนี้รวมถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวเสียด้วยแล้วตั้งต้นกันใหม่นี่คือคุณณัฐวุฒิใสเกลือพูดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับ6ธันวาคม2566ครับผมย้อนความทรงจำตรงนี้ครับเพื่อที่จะบอกว่าเราจะเห็นได้ว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี2ท่านและก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง2ท่านนะครับคือคุณเศรษฐาทวีสินและคุณแพทองธารชินวัตรมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง112มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการประกันตัวมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้112มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมกันอย่างไรเช่นเดียวกันครับคุณณัฐวุฒิใสเกลือซึ่งเป็นแกนนำหลักเป็นมือปราศัยผู้ปราศัยหลักของพรรคเพื่อไทยในเวลานั้นและวันนี้มาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดี112และทั้งหมดนี้ก็เข้ามาเป็นแกนนำสำคัญของรัฐบาลในปัจจุบันครับเอาละครับผมอ่านข้อความตรงนี้ครับเพื่อที่จะมาพูดต่อครับว่าถ้าหากสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่กล้าที่จะนิรโทษกรรมคดี112ไม่กล้าที่จะเอา141เสียงของตัวเองไปรวมกับ143เสียงของพรรคประชาชนเพื่อโหวตกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็ยังทำอะไรได้อีกล่ะผมจะไล่เรียงทีละอันครับทำได้อีกเยอะแยะเลยครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่กล้าทำปรบนิรโทษกรรม1ครับนายกรัฐมนตรีครับสั่งการไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยครับบอกว่าต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษทำหน้าที่กลั่นกรองคดี112ผมทราบดีครับว่ามีการตั้งกันอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่มันตั้งกันแบบมุบมิบไม่รู้ใครอยู่คนไหนตำแหน่งอะไรกันบ้างและก็ไม่เปิดเผยว่ามีพิจารณาเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไรผมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจของตนเองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยครับเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองคดีนะครับจะเอาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งเอาอัยการสูงสุดมานั่งเอาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆมานั่งแล้วก็มาทำหน้าที่กลั่นกรองคดีครับหากมีใครก็ตามมาฟ้องร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.นั้นสน.นี้มั่วๆกันโดยที่เรื่องมันไม่ได้เข้าเรื่องเลยมันไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิด112เลย
ก็ให้คณะกรรมการชุดนี้สั่งลงไปที่พนักงานสอบสวนครับว่าไม่ต้องพิจารณาสอบสวนต่อยุติเรื่องมันไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นทำได้ทันทีครับอำนาจบริหารของนายกรัฐมนตรีทำได้ทันทีครับเป็นไปตามที่คุณแพทองธารพูดเอาไว้ในรายการทุกประการครับที่คุณแพทองธารบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องบังคับใช้ที่คุณเศรษฐาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องบังคับใช้หรือแม้กระทั่งคุณทักษิณชินวัตรเคยพูดเคยโพสต์ตอนสมัยที่ยังอยู่ดูไบว่า112มีปัญหาเรื่องบังคับใช้นี่ครับแก้เรื่องบังคับใช้เรื่องแรกเลยครับตั้งกรรมการขึ้นมาแบบเปิดเผยเลยแล้วก็พิจารณากันเปิดเผยเลยครับตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าเรื่องไม่เข้าท่ายุติการสอบสวนเลยพนักงานสอบสวนไม่ต้องเดินหน้าต่อจบตั้งแต่แรกถ้าอันไหนเห็นว่าพอเข้าข่ายก็เดินต่อเรื่องแรกครับเรื่องที่สองครับนายกรัฐมนตรีต้องสวมภาวะผู้นำครับแสดงความเป็นภาวะผู้นำครับเล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญของบ้านเมืองจะจัดการอย่างไรดีเพื่อให้มันปรองดองกันได้จริงๆครับขอทำหนังสือครับนัดพบเจรจาพูดคุยกันเปิดเผยเลยครับไม่ต้องไปล็อบบี้กันเปิดเผยเลยครับทำหนังสือนั่งตั้งโต๊ะคุยกันเลยครับระหว่างนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานศาลฎีกาอัยการสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งคุยกันทั้งหมดแล้วออกแบบแนวทางว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวกันได้หรือไม่ทำได้ทันทีครับไม่มีปัญหาอะไรเลยทำได้ทันทีเพราะอะไรแล้วตรงกับเจตจำนงของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยที่เคยพูดไว้ครับคุณเศรษฐาทวีสินพูดว่าอะไรครับในรายการคุณมดดำถ้าไหนเป็นรัฐบาลเรื่องแรกที่เราจะดูคือเรื่องการให้ประกันตัวเพื่อที่ทางน้องๆจะได้ออกมาต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมครับวันนี้ได้เป็นรัฐบาลแล้วครับแม้ว่าคุณเศรษฐาพ้นไปแล้วแต่เป็นคุณแพทองธารก็ยังต่อเนื่องกันอยู่ครับมาดูเรื่องการประกันตัวครับทำได้เลยครับเรื่องที่สองเรื่องที่สามครับรัฐบาลลองประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุดดูครับว่าประสานนะไม่ใช่สั่งเพราะว่ามันเป็นอิสระต่อการมันสั่งกันไม่ได้แต่ประสานขอความร่วมมือกันไปครับว่าในคดี112คดีไหนที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เขายกฟ้องแล้วอัยการไม่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกาต่อครับให้มันคดีถึงที่สุดไปถ้าศาลชั้นต้นเขายกฟ้องแล้วอัยการไม่ต้องอุทธรณ์ต่อคดีจะได้จบถ้าศาลอุทธรณ์เขายกฟ้องแล้วสำนักอัยการก็ไม่ต้องฎีกาต่อครับคดีจะได้ถึงที่สุดนี่ประเด็นที่3ครับประเด็นที่4ฮะทำได้ทันทีเช่นเดียวกันครับเมื่อปลายปี2566กรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบฉบับหนึ่งครับชื่อว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ.2566ระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับนี้ให้มีคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะกำหนดครับว่าจะเอาสถานที่คุมขังไหนมาแทนเรือนจำบ้างและจะกำหนดนักโทษแบบไหนที่จะไปคุมขังในสถานที่เหล่านี้ไม่ต้องคุมขังอยู่ในเรือนจำพูดง่ายๆก็คือระเบียบราชทัณฑ์ฉบับนี้เปิดทางให้กรมราชทัณฑ์ออกแบบได้ครับว่าจะจำแนกนักโทษกลุ่มไหนเอาไปคุมขังข้างนอกคุกข้างนอกเรือนจำนั่นเองแนวทางนี้เกิดขึ้นมาจากกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเราเอามา implement เอามาประยุกต์ใช้กันต่อนั่นก็คือหลักเกณฑ์ที่เราเรียกว่าเนลสันแมนเดลารูลเพื่อจะปรับปรุงสภาพของผู้ต้องหาให้ดีขึ้นของนักโทษให้ดีขึ้นนะก็มีการออกมาฉบับนี้ครับตอนนั้นจำได้ไหมครับออกมาปุ๊บคนก็กล่าวหากันว่านี่ออกมาเพื่อช่วยคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่แต่คำตอบก็ชัดแล้วครับว่าไม่ได้เอามาใช้กับคุณทักษิณชินวัตรเพราะคุณทักษิณชินวัตรใช้กรณีที่ขอเป็นรายพิเศษเป็นรายบุคคลว่าอยู่ในสภาพที่มีอายุมากและไม่สบายก็เลยต้องไปพักรักษาตัวอยู่ที่นอกเรือนจำแทนก็คือไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น14ดังนั้นระเบียบฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เอามาใช้เลยครับเอามาใช้เลยครับณวันนี้กรมราชทัณฑ์รัฐบาลลงไปนั่งคุยกันดูแล้วสั่งกันมาให้กรมราชทัณฑ์ออกเกณฑ์เลยครับว่าบรรดานักโทษ
ในคดี112และคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองทั้งหมดให้เอามาคุมขังนอกเรือนจำจะใช้โรงเรียนตำรวจบางเขนเหมือนสมัยก่อนจะใช้ค่ายทหารจะใช้พื้นที่โรงเรียนจะใช้พื้นที่วัดพื้นที่สาธารณะที่เปิดอย่างไรก็ได้พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงเป็นนักโทษอยู่ยังไม่ได้นิรโทษเพียงแต่ให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเอาออกมาจากเรือนจำ4ประเด็นที่ผมพูดไปทั้งหมดรัฐบาลทำได้ทันทีครับถ้าไม่กล้าหาญพอที่จะมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมระหว่างนี้ยังทำอะไรได้อยู่บ้าง2ปีที่เหลือทำได้ครับรีบทำเลย4เรื่องที่ผมว่าไปตั้งคณะกรรมการกันกองคดี112ไม่ให้ฟ้องกันมั่วประสานเรื่องการประกันตัวประสานเรื่องให้อัยการไม่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกาในคดี112ที่ยกฟ้องไปแล้วและใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ครับเอาผู้ต้องหาเอานักโทษในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและ112มาคุมขังนอกเรือนจำเสียทำได้ทันทีครับและตรงกับที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้อพูดในรายการคุณสรยุทธ์ตรงกับที่คุณแพทองธารชินวัตรและคุณเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ในรายการ TikTok ไลฟ์ TikTok กับมดดำเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566วันนี้พวกท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วมีอำนาจวาสนามีอำนาจบริหารการแผ่นดินแล้วได้โอกาสทำตามที่เคยพูดในที่สาธารณะไว้แล้วครับทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะบรรเทาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนักโทษการเมืองเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองไปได้บางส่วนแล้วนะครับมันยังช่วยเรื่องอะไรครับมันยังทำให้รัฐบาลและก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยพ้นข้อครหาปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเกิดขึ้นของรัฐบาลชุดนี้คนจำนวนมากมายมหาศาลคิดว่าองค์ประกอบของรัฐบาลชุดนี้กำเนิดของรัฐบาลชุดนี้สัมพันธ์กับการกลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรถ้าทำเรื่องเหล่านี้จัดการแก้ปัญหานักโทษทางการเมืองในคดีอื่นๆได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะพ้นข้อครหาที่บอกว่าการเกิดขึ้นรัฐบาลนี้แลกกันกับการกลับบ้านของคุณทักษิณสุดท้ายมีนักโทษทางการเมืองจำนวนมากที่ได้ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลด้วยมิใช่มีคุณทักษิณชินวัตรได้เพียงคนเดียวขอให้บรรดาส.ส.ครับและแกนนำพรรคเพื่อไทยฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบรรดาทีมงานสตาฟหลังบ้านผู้ปิดทองหลังพระของพรรคเพื่อไทยและนักการเมืองพรรคเพื่อไทยและคณะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยระลึกถึงประวัติการต่อสู้ของพรรคตนเองฮะตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาวันนี้เพื่อไทยประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนเสื้อแดงการต่อสู้ของเยาวชนคนหนุ่มสาวในปี63ถึง65ที่พวกท่านทั้งหลายก็สนับสนุนเอาใจช่วยไปช่วยประกันตัวไปสังเกตการในการชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะในเชิงลักษณะปกป้องเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงออกของเยาวชนคนหนุ่มสาวตลอดปี 63-65 ถึง65สสพรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคเพื่อไทยสตาฟหลังบ้านที่ปรึกษาทั้งเปิดเผยไม่เปิดเผยของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยขอให้ระลึกถึงประโยคที่คุณหาเสียงเอาไว้ตอนเลือกการเลือกตั้งปี 66ระลึกถึงการสัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาทวีสินของคุณแพทองธารชินวัตรหรือของคุณณัฐวุฒิไสเกื้อของคุณภูมิธรรมเวชยชัยของคุณประเสริฐจันทระดวงทองขอให้ระลึกถึงที่ตัวเองหาเสียงตอนปี66เอาไว้ครับมิฉะนั้นคนเขาจะคิดเอาว่าที่ผ่านมาต้องการเข้าไปอยู่ในกระแสการชุมนุมที่ผ่านมาเห็นประโยชน์ของการดึงคะแนนเสียงของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ผ่านมาต้องการโหวตเตอร์ของคนรุ่นใหม่แต่ถึงเวลาพอได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ละทิ้งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเพื่อรักษาเอาตัวรอดให้ตนเองได้เป็นรัฐมนตรีให้ได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่องไปจนครบวาระอย่าให้คนเขาคิดแบบนี้ครับถ้าไม่อยากให้คนเขาคิดแบบนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องนักโทษการเมืองตามแนวทางที่ผมเสนอแน่ถ้าไม่กล้าตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมรวม112ถ้าไม่กล้า
เอา141คนมายกมือกับ143คนของพรรคประชาชนเพื่อผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งรวมคดี1 2ด้วยถ้าวันนี้ไม่กล้าเพียงพอทำเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้ครับตั้งกรรมการกันกรองคดีไม่ให้ฟ้องกันมั่วประสานเรื่องการประกันตัวประสานอัยการว่าอย่าอุทธรณ์ถ้าคดียกฟ้องแล้วและเอาระเบียบกรมราชทัณฑ์เอามาใช้ครับเอาคนโดนคดี112และคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเอาไปขังนอกคุกเสียยังมีเวลาทำได้ครับถ้าหากเรื่องเหล่านี้ยังไม่ทำอีกบทสรุปก็จะเป็นที่แน่ชัดว่าพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจละทิ้งแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองจะตัดสินใจละทิ้งแบรนด์หรือยี่ห้อเรื่องการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอย่างนั้นหรือและนี่ก็คือรายการสนามกฎหมายประจำวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการสนามกฎหมายได้ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ